โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำมุมกล้อง FPS ของเกม League of Legends กันนะครับโอเคครับนี่ครับมุมกล้อง FPS ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่ครับประมาณนี้ครับโอเคอันดับแรกครับให้เราเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่านี่ครับ League of Redactor ครับนี่ครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ครับกดเข้าไปอันแรกเลยแล้วทีนี้ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างให้เราหาคำว่าดาวน์โหลด League Director ตรงนี้นะครับโอเคต่อไปครับกดตรงนี้นะครับ League Director Setup นะครับแต่ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะผมก็เลยไม่โหลดซ้ำนี่ครับกดตรงนี้ปุ๊บมันก็มันจะโหลดให้อัตโนมัติเลยนะครับโอเคพอเราโหลดเสร็จครับมันก็จะไปอยู่ในดาวน์โหลดตรงนี้นะครับให้เรากดเดี๋ยวบนคีย์เข้าไปนะครับมันก็จะให้ติดตั้งอันนี้ผมจะข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าทุกคนน่าจะติดตั้งเป็นอยู่แล้วมันติดตั้งไม่ยากครับกดปุ๊บ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 มันติดตั้งให้เลยอีกอย่างผมติดตั้งไปแล้วล่ะผมก็เลยไม่อยากติดตั้งซ้ําโอเคข้ามไปโอเคครับพอดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จแล้วครับให้เรากดเข้ามาที่โปรแกรมตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับโปรแกรมก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับแต่มันจะมีออปชันเยอะกว่านี้นะครับถ้าเรากดเข้าไปตรงรีเพย์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดจากรีเพย์คนอื่นก็แล้วกันเพราะว่าไอดีผมมันไม่มีรีเพย์เลยเพราะว่าผมไปเล่นแต่กับบอทมาครับเอาสกินอัลติเมทเซราฟิสนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มๆหาคนแล้วกันวันนี้มีรีเพย์ไหมวันนี้ไม่มีรีเพย์เลยนี่ครับพอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วครับให้เรากดเลือกดาวน์โหลดมาสักแมตช์นะครับอย่างผมจะดาวน์โหลดตรงนี้แล้วกันดาวน์โหลดแมตช์นี้แล้วกันโอเคพอดาวน์โหลดปุ๊บให้เรากดเข้าไปเลยนะครับนี่ครับพอเข้ามาถึงในเกมนะครับหน้าตาของโปรแกรมมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลบรีเพย์เดิมทิ้งก่อนแล้วกันนี่ครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะพอเข้ามาในรีเพย์แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละอันแล้วกันว่าอันไหนมันทำอะไรได้บ้างนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับเรนเดอร์นะครับอันนี้สำคัญนะครับอันนี้จะเป็นคาเมล่าโหมดนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนตัวควบคุมมุมกล้องครับว่ามันอยู่องศาไหนตรงนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเราใช้เมาส์ควบคุมได้นะครับตรงนี้เป็นสกายบ็อกซ์นะครับสกายบ็อกซ์ตรงนี้จะเกี่ยวกับมุม FPS นะเดี๋ยวผมสอนทีหลังแล้วกันอันนี้จะเป็นสองอันนี้จะเป็นหมอกแล้วก็สีของแมปนะครับสองอันนี้นะจะเป็นที่ผมพูดไปครับหมอกและสีของแมปส่วนนี้ก็อันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ว่ามันทำอะไรได้โอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะอันนี้ส่วนอันต่อไปนะครับเดี๋ยวก็ไม่ติดโอเคอันนี้ครับจะเป็นคีย์เฟรมนะครับว่าเหมือนเป็นคีย์ลัดนะครับเราสามารถกดตรงนี้เพื่ สร้างคีย์ลัดได้แต่ตรงนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันเพราะว่าโปรแกรมนี้มันแทบจะไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรอะคีย์ลัดเลยก็ว่าได้นะครับเราสามารถใช้เมาส์แล้วก็ปุ่มควบคุมแค่4ปุ่มตรงคีย์บอร์ดได้นะครับโอเคอันนี้ก็ข้ามๆไปส่วนนี้นะครับจะเป็นไทม์ไลน์นะครับอันนี้จะเป็นตัวควบคุมมุมกล้องนะครับแล้วก็ความเร็วแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะมุมกล้องรีเพย์ครับแล้วก็นั่นแหละความเร็วโอเคอันนี้ก็ข้ามไปไทม์ไลน์อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยครับตัวปิดพวกมินิแมปพวกโชว์สกอร์แชมเปี้ยนครับเราสามารถปิดตรงนี้ได้นะอย่างผมจะปิดมินิแมปแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ครับมันก็จะหายไปแบบนี้นะครับ
เราสามารถปิดได้หมดเลยนะนี่ครับเราสามารถกดตรงนี้ปุ๊บมันจะปิดให้หมดเลยส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเลือดแชมเปี้ยนครับว่าเราจะโชว์ไหมอันนี้เป็นเลือดของคลิปป่านะครับอันนี้เป็นเลือดบอร์ดอันนี้เป็นเลือดของสัตว์เลี้ยงอย่างพวกแอนนี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นเลือดของแชมเปี้ยนครับเอ้ยไม่ใช่แชมเปี้ยนมินเนี่ยนครับเราสามารถกดปิดตรงนี้ได้เลยนะนี่ครับมันก็จะหายไปแบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดใหม่ก่อนโอเคแล้วทีนี้ผมจะสอนตรงไทม์ไลน์ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าอันนี้มันสำคัญนะครับไทม์ไลน์แล้วก็เรคคอร์ดดิ้งครับเราจะใช้อยู่แค่2อันนี้นะแล้วก็อีกอันนึงเป็นอันนี้นะครับ3อันนะครับเราจะใช้แค่3อันนะผมพูดผิดไม่ใช่2อัน3อันตรงนี้ครับ1 2 3ครับเรคคอร์ดตรงนี้ครับ visibility นะครับแล้วก็ไทม์ไลน์นะครับโอเคผมจะเริ่มจากเปลี่ยนมุมกล้องเป็นมุม FPS ก่อนแล้วกันนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับนี่ครับไอ้ซ้ายล่างนะครับตรงนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น FPS ของกล้องนะครับเราสามารถกดเมาส์ค้านะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้ได้นะครับนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็ถ้าเราจะกดเดินนะครับเราไม่สามารถเลื่อนเมาส์ตรงนี้ได้นะครับให้เราไปกดตรงเลข8 4 5 6ตรงคีย์บอร์ดด้านขวาของเรานะครับขวามือของเรานี่ครับมันก็จะเดินแบบนี้นะครับถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปทางไหนมันก็จะเดินหน้าไปทางนั้นนะครับถ้าเรากดเลข8นะนี่ครับประมาณนี้นะโอเคแล้วทีนี้การใช้ไม่ใช่การใช้คีย์เฟรมการใช้ไทม์ไลน์นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราจะปรับมุมกล้องให้มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรให้มันสมูทถ้าเราใช้มือควบคุมเองครับมันอาจจะไม่สมูทแบบนี้นะนี่ครับมันอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างนะครับมันดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ให้เราไปใช้ตรงนี้ครับไทม์ไลน์ครับให้เราคลิกแค่3อันตรงนี้พอนะครับ1 2 3ตรงนี้นะครับ3อันตรงนี้แล้วก็กดเพลย์ไปเกมนี้ผมจะโฟกัสฟิตแล้วกันนะครับอย่างนี้ครับโอเคพอมันเดินได้สักพักนะครับแล้วก็กดอีกรอบอย่างนี้อย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำประมาณนี้ก่อนแล้วกันและทีนี้ถ้าจะให้โปรแกรมรันจุดภาพที่เราเล่นเมื่อกี้ให้เรากดย้อนกลับไปครับตรงนี้ครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับ apply ตรงนี้นะมันก็จะปรับเป็นมุมกล้องมุมที่เราเล่นเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็กด play นี่ครับมุมกล้องมันก็จะเล่นให้เองประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะส่วนอย่างอื่นในโปรแกรมนี้มันมีอะไรอ่ะสกายบ็อกเดี๋ยวผมจะสกายบ็อกแล้วกันเพราะว่าอันนี้คนน่าจะมีปัญหากันเยอะตอนแรกผมโหลดมาผมก็มีปัญหาครับกับสกายบ็อกนะโอเคแรกๆนะครับถ้าเราปรับสกายบ็อกซ์นะครับมันอาจจะไม่มีท้องฟ้านะครับบางคนอาจจะงงนะทำไมของตัวเองไม่มีวะนี่ครับให้เราปรับตรงนี้นะครับให้เป็นสูงสุดหมดให้หมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราปรับเป็นต่ำหรือปานกลางสักกันนะครับมันสกายบ็อกซ์มันจะไม่รันให้นะครับนี่ครับสกายบ็อกซ์ตรงนี้ท้องฟ้าตรงนี้นะมันจะเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถเปลี่ยนสกายบ็อกซ์ตรงนี้ได้นะครับนี่ครับเป็นบลัดมูนเป็นคลาวดี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้หมดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ
ส่วนมันจะมีลงลึกกว่านี้ครับให้แบบทำให้ชำนาญเลยมันค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นคลิปยาวเลยเดี๋ยวผมจะทำเป็นอีกคลิปแล้วกันถ้ามีคนเรียกร้องมาเดี๋ยวผมจะทำเป็นอีกคลิปแยกแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับสำหรับรีเพลย์นะเอาโอเคถือว่าเมื่อกี้ผมทำให้ดูไปแล้วนะครับคือถ้าเราจะอ่านรีเพลย์อะไรแล้วก็ปิดหลอดเลือดปิดอะไรให้หมดก่อนนะครับเพื่อความสมูทของภาพนะครับก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับอันนี้โปรแกรมผมค้างนะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ